ของเราหน้าที่ก็คือเอาคนมาเจอกันแล้วคนที่อยากขายก็ต้องมีอะไรที่ดึงดูดให้คนอยากซื้อเขาซื้อคราวนี้พอจะซื้อกันเนี่ยพอจะผ่อนรถก็ต้องไปตกลงกันสถาบันการเงินสถาบันการเงินก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมว่าคนนั้นเดือนหนึ่งผ่อนได้เท่าไหร่จะเพิ่มเงินดาวมากขึ้นไหมเพื่อทำให้การผ่อนเขาเนี่ยน้อยลงหรือเปล่าอันนี้พอมันเกิดหนี้เสียขึ้นมาเนี่ยก็ห้ามโทษเราเพราะเราไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่การพิจารณาของสถาบันการเงินมากกว่าครับเป็นการโยนบาปใส่กันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจกันให้ถ่องแท้ก่อนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีหน้าที่ของตัวเองนะครับของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นสื่อเราดึงเอาผู้บริโภคเนี่ยกับคนขายเนี่ยมาเจอกันก็คือการจัดงานมหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยนะครับนี่เสียเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเราซึ่งในฐานะที่เราดึงเอาคนมาเจอกันการตัดสินว่าคนไหนที่เขาจะผ่อนรถคนที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือสถาบันการเงินไม่ใช่โยนบาปมาที่เราว่าเพราะเราจัดงานก็เลยมีการขายรถเยอะเพราะขายรถเยอะก็มีหนี้เสียเยอะอันนี้มันคนละเรื่องกันของเราหน้าที่ก็คือเอาคนมาเจอกันแล้วคนที่อยากขายก็ต้องมีอะไรที่ดึงดูดให้คนอยากซื้อเขาซื้อคราวนี้พอจะซื้อกันเนี่ยพอจะผ่อนรถก็ต้องไปตกลงกันสถาบันการเงินสถาบันการเงินก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมว่าคนนั้นเดือนนึงผ่อนได้เท่าไหร่จะเพิ่มเงินดาวมากขึ้นไหมเพื่อทำให้การผ่อนเขาเนี่ยน้อยลงหรือเปล่าอันนี้พอมันเกิดหนี้เสียขึ้นมาเนี่ยก็ห้ามโทษเราเพราะเราไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่การพิจารณาของสถาบันการเงินมากกว่าครับถ้าเราสนใจจะซื้อรถสักรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยไอ้การที่จะตรงดิ่งไปเลยแล้วก็ไปซื้อรถตรงนั้นเลยเนี่ยผมว่าคนไทยเราไม่ชอบคนไทยเราชอบเปรียบเทียบคราวนี้ถ้าเราไม่ได้จัดงานแบบนี้นะครับถ้าคุณต้องการซื้อรถยี่ห้อหนึ่งคุณอาจจะต้องเดินดูตามโชว์รูมสมมติยี่ห้อเดียวเลยนะครับโชว์รูมนี้มีดอกเบี้ยถูกมีของแถมเยอะอีกโชว์รูมนึงไม่ให้หรืออะไรต่างๆเนี่ยแค่ยี่ห้อเดียวเนี่ยก็เดิน3-4 โชว์รูมละวันเดียวไม่หมดแต่ไม่ได้ยี่ห้อเดียวบางทีเราต้องเปรียบ3ยี่ห้อ4ยี่ห้อถ้าเราใช้เวลาเนี่ยทั้งเดือนนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเดินดูเนี่ยราคารถเปรียบเทียบจดนู่นจดนี่คราวนี้พอมาดูงานอย่างที่เราจัดนี่นะครับเอาคนที่อยากขายนี่เขามารวมกันคนที่อยากขายก็ต้องมีสิ่งล่อใจก็คือพูดง่ายๆโปรโมชั่นเดินงานเดียวฮะได้3ยี่ห้อ4ยี่ห้อตามใจชอบเลยเพราะมันอยู่ติดกันหมดเลยตรงนี้เนี่ยผมว่านั่นคือประโยชน์ของการที่เราจัดงานเอาคนขายคนซื้อมาอยู่ใกล้กันแล้วก็มีส่วนลดทุกอย่างก็คือเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากซื้อของสามารถที่จะใช้เวลาน้อยกว่าไปเดินช้อปปิ้งดูงานที่เดียวเนี่ยได้ทุกอย่างเลยครับถ้าเราดูยี่ห้อรถที่มาออกในงานเรานะครับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละตอนที่เป็นโควิดเนี่ยระยะนั้นก็คือตกลงไปแล้วก็ดีขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วอีกจำนวนบริษัทที่เข้ามาร่วมเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยบริษัทรถยนต์ประมาณ35เจ้าปีนี้เนี่ยขึ้นมาเกือบ40เจ้าอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ประมาณเท่าเดิม 15-17 เจ้าเท่าเดิมตรงนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเหมือนอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเขาสามารถที่จะมาช้อปปิ้งหลายยี่ห้อหลายรุ่นได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเยอะเดินวันเดียวก็อาจจะหมดหรือว่าอาจจะ2วันก็เท่านั้นเองไม่ต้องใช้เวลาทั้งเดือนเพื่อที่จะซื้อหรือว่าเลือกรถสักคันที่ต้องการเพราะนั้นในงานของเราเนี่ยเราถือว่าเราทำประโยชน์ให้สังคมให้กับผู้ขายและผู้ซื้อมาเจอกันโปรโมชั่นที่จะมีว่ากันเองครับ